ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับบูธงานโตเกียวออโต้ซาลอนก็คือพูดง่ายคือตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2014นะครับและแน่นอนที่สุดด้านหลังผมไม่ค่อยได้เห็นและตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็คือ Lexus นะครับ LS470 นะครับซึ่งแต่งเต็มนะครับด้านขวาก็คือเจ้า Toyota A86 นะครับซึ่งเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังนิยมได้รับความนิยมอย่างแรงที่บ้านเราแต่เนื่องจากราคารถที่ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะเดินไปช้านิดนึงแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วถือว่าเป็นอีกตัวนึงซึ่งน่าเล่นและน่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานครับว่าในปีนี้ในงานมีอะไรให้เราชมกันบ้างกับงานโตเกียวออโต้ซาลอน2014ครับอีก1คันครับกับ West Sport ซึ่งเป็นสปอนเซอร์นะครับกับเจ้าเล็กสัตว์ตัว430นะครับมาแปลงร่างเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบครับคันนี้ยางโยโก Advance นะครับชิ้นส่วนงาน 90% เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับชายหลังตัวบังคับลมกดของรถรุ่นใหม่ๆรถแข่งจะสังเกตนะครับจุดยึดจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะอ้อมขึ้นมายึดอยู่ด้านบนถอยเสียครับอยู่ด้านล่างเบรก LS ครับคันนี้ฟูจริงๆครับกับเล็กซัสอีกหนึ่งคันนะครับดูล้นล้นจริงๆคันนี้อยากให้เห็นสไตล์ล้อของเขาบอกได้เลยคำเดียวว่าปีนี้นี่นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ย
นิยมล้อสไตล์นี้ล้นลึกล้นแค่ไหนลึกแค่ไหนชมกันเอาเองครับแต่ที่สำคัญรถคันนี้นะครับใช้งานแบบไม่มีช่วงล่างนะครับก็คือใช้ช่วงล่างเดิมๆโชคเดิมๆสปริงเดิมๆนี่อีกหนึ่งคันครับอยู่ด้วยกันแล้วบ้านเราใครจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างก็ลองดูนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างที่บอกเห็นแล้วเหนื่อยครับถ้าวิ่งถนนบ้านเราท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันของเบนซ์ตระกูล SLSซึ่งบ้านเราไม่ค่อยจะเห็นกันเพราะว่าสนราคาเนี่ยมหาศาลนะครับถ้าไม่ผิดก็20กว่าล้านนะครับคันนี้แต่งเต็มในรูปแบบของรถแข่งเต็มรูปแบบนะครับของดิกซิลครับและโครเมียมทำคันนะครับชิ้นส่วนบางอย่างยังเป็นของ AMG ซึ่งเป็นชุดแต่งของเขาเองนะครับแม็ก BBS ภายในคอกพิทก็เต็มครับอันนี้ชื่อของผู้ขับครับมิสเตอร์เกคิลานากะนะครับอีกหนึ่งคืนคันครับสุดแล้วครับกับ SLS คันนี้วันนี้อีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นบริษัทของเพื่อนผมเองแบรนด์เส้นแบรนด์นะครับโลโก้ตาใบพัดหรือใบพัดนั่นเองนะครับเส้นแบรนด์เป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับท่อนะครับท่อไอเสียอุปกรณ์แต่งรถต่างๆนะครับกึ่งๆสไตล์ VIP เหมือนกันนะครับท่อเขาจะมีความแปลคือออกด้านข้างครับเส้นแบนเอาไฟหนึ่งคันครับกับโตโยต้า86นะครับคันที่แต่งในสไตล์เซอร์กิตนะครับทับแม่นแล้วก็ภายในก็คือเลสซิ่งเต็มสูบนะครับเบาะบายนะครับชิ้นส่วนมีทั้งผสมทั้งคาร์บอนแท้แล้วก็คาร์บอนแลบนะครับบอกได้เลยคันนี้ว่าสวยปีนี้ค่ายเอ็นไกก็ไม่น้อยหน้านะครับเปิดตัว86เหมือนกันแล้วก็เป็น86ที่แต่งสวยไม่ใช่สำหรับไม่แข็งนะครับสวยจริงๆนี่ครับสไตล์ล้อล้นแล้วสไตล์ล้อยุคเก่าของ NI N ไกลกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยมากสำหรับ86คันนี้ผมว่าจริงๆแล้วรถมันออกมาล้ำๆนะแต่ทำแบบคลาสสิกแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะครับ For 3 months